ละจากเรื่องผับบาร์ไปดูเรื่องถุงยางเอ้ยขออภัยถุงมือยางถุงมือยางขออภัยถุงมือยางนะคะถุงมือยางที่ส่งไปขายที่อเมริกาค่ะแล้วปรากฏว่าคนซื้อเนี่ยนะก็ซื้อกันเยอะแยะเลยนะเป็นล้านๆดอลลาร์เลยเนี่ยนะเปิดมาตกใจเป็นถุงมือยางที่ใช้แล้วและบางอันเนี่ยนะทำความสะอาดหรือซักไม่เนียนลบเลือดมีเปื้อนล่งเปื้อนเลือดอะไรเนี่ยก็กลายเป็นข่าวใหญ่ CNN เอามาตีแผ่เลยนะครับใช่ค่ะแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยมันกระทบไปถึงภาพลักษณ์ของประเทศไทยด้วยนะคะเพราะว่าเราก็ถือว่าเป็นอันดับต้นๆของโลกในการส่งออกถุงมือยางนะคะเรื่องนี้มีการประชุมกันเมื่อวานนี้คุณจุลินทร์ลักษณะวิสิทธิ์นะคะก็แถลงหลังจากการประชุมนะคะเป็นการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการส่งออกถุงมือยางไปนอกราชอาณาจักรนะคะหลังจากการประชุมเสร็จเรียบร้อยคุณจุลินก็มีการแถลงนะคะสรุปสาระสำคัญได้ 4-5 ประเด็นด้วยกันเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของคุณจุลินค่ะถุงมือยางทางการแพทย์ยี่ห้อสกายเมดที่ไปปรากฏชื่อในข่าวของ CNN นั้นที่ประชุมได้มอบให้สตช.หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับไปดำเนินการสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีต่อไปหากพบการกระทำความผิดโดยสตช.ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจะเร่งรัดดำเนินการสืบสวนให้เสร็จสิ้นภายใน1เดือนประเด็นที่2ก็คือที่ประชุมได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นอย.กรมโรงงานอุตสาหกรรมกรมศุลกากรกระทรวงมหาดไทยหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้บังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัดรวมทั้งได้ให้ความร่วมมือหรือบังคับใช้กฎหมายกับ2กรณีที่ปรากฏในข่าว CNN โดยเคร่งครัดต่อไปด้วยเช่นเดียวกันประการที่3วันนี้ได้สอบถามกับกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงพาณิชย์ที่เข้าร่วมประชุมว่ากรณีที่เกิดขึ้นที่ปรากฏเป็นข่าวใน CNN นี้จะมีผลกระทบในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือกระทบในเรื่องการค้าและการส่งออกระหว่างกับไทยกับสหรัฐหรือไม่กระทรวงการต่างประเทศก็ได้แจ้งว่าไม่น่าจะมีผลกระทบใดๆเกิดขึ้นในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐเพราะที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันทั้งไทยและสหรัฐก็ได้ร่วมมือกันดำเนินการในกรณีที่พบการกระทำสิ่งที่ผิดกฎหมายทุกกรณีไม่มียกเว้นในประเด็นที่4ก็คือที่ประชุมได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นอย.กรมโรงงานอุตสาหกรรมกรมศุลกากรกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้หาข้อสรุปเกี่ยวข้องกับแนวทางการแก้ไขและปัญหาอุปสรรคต่างๆในการส่งออกถุงมือยางทางการแพทย์ไปยังประเทศสหรัฐอเมริการวมทั้งประเทศอื่นๆด้วยเพื่อหาแนวทางในการที่ประเทศไทยจะทำตลาดการส่งออกถุงมือยางทำรายทางการแพทย์เพื่อทำรายได้เข้าประเทศให้มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันต่อไปนะครับจากการที่เราดำเนินคดีกันในคดีใหญ่ทั้งหมดที่เกี่ยวกับถุงมือทางการแพทย์นะครับที่เราดำเนินคดีนะครับยังไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีนักการเมืองนะครับหรือผู้มีสีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเขาเรียกว่าเห็นช่องทางโอกาสในการขายถุงมือทางการแพทย์ที่ได้ในราคาที่สูงในช่วงที่ความต้องการเยอะนะครับก็เลยมีกลุ่มเอกชนนะครับเข้ามาทำตรงนี้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าไม่ใช่แค่เรื่องนี้อย่างเดียวในเรื่องเกี่ยวกับการผลิตถุงมือนะครับเรายังทำคดีเกี่ยวกับการช่อโกงนะครับการช่อโกงเรื่องเกี่ยวกับการขายถุงมือทางการแพทย์นะครับ
เพราะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยต้องยอมรับอย่างนึงว่าความต้องการถุงมือทางการแพทย์นะครับค่อนข้างเยอะนะครับจึงมีผู้เสียหายนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติที่ถูกโกงนะครับในการซื้อขายถุงมือทางการแพทย์ก็มีอีกก็มีเป็นก็มีคดีที่ทางสตช.ดำเนินคดีอยู่ครับตรงนี้